สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำนานนักวิ่งทีมชาติไทยขอถามหมอฤทธิ์ไม่ทำกิจกรรมแบบโตโน่หรอเจ้ากรณีหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทของโตโน่จากเวทีเดอะสตาร์ซึ่งเคยเกิดกระแสโน่ฤทธิ์จิ้นกันถล่มทลายได้ออกมาโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ที่จุดโซเชียลให้ลุกเป็นไฟว่าการกระทำครั้งนี้ของโตโน่ถือว่าดีมากๆแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงต่อให้โตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงอีก10รอบได้รับเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาทหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรวดีสีเท้าตำนานล้มกรดทีมชาติไทยซึ่งเคยไปแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงในโอลิมปิกเกมส์1984ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยการไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งว่าทำไมหมอฤทธิ์ไม่คิดวิธีที่จะช่วยหมอพยาบาลให้เหนื่อยน้อยลงด้วยวิธีคิดและสามัญสำนึกของหมอคะโตโน่ก็ทำเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนเป้าประสงค์หลักคือผู้ป่วยค่ะหมอฤทธิ์แค่แปลกใจกับวิธีคิดและสติปัญญาของคนที่มีการศึกษาดีๆและที่เห็นด้วยกดไลค์หมอฤทธิ์เป็นจำนวนมากว่าทำไมไม่บอกให้หมอฤทธิ์ทำกิจกรรมดีๆระดมทุนช่วยแพทย์และพยาบาลที่หมอฤทธิ์บอกยังเหนื่อยเท่าเดิมเพราะประเด็นปัญหานี้ทั้งหมดไม่ควรโยงทุกคนทำความดีในแบบของตนเองได้ค่ะหมอฤทธิ์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ